วิทยาลัยการอาชีพสังขะมุ่งพัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีความรู้มีมาตรฐานมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมบริการชุมชนส่งเสริมภูมิปัญญาบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานโดยมุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมให้เป็นเยาวชนที่ดีในการสร้างชาติตามนโยบายการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการศึกษาสร้างคนอาชีวะสร้างชาติวิทยาลัยการอาชีพสังขะตั้งอยู่บ้านเลขที่49หมู่7ถนนโชคชัยเดชอุดมตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ทั้งหมด100ไร่ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2538วิสัยทัศน์พัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีความรู้มีมาตรฐานมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมบริการชุมชนส่งเสริมภูมิปัญญาบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงปรัชญาวิชาการดีมีวินัยใฝ่ศึกษาพัฒนาสังคมเอกลักษณ์พอเพียงเรียนรู้คู่การปฏิบัติอัตลักษณ์บริการวิชาชีพสู่สังคมปัจจุบันบริหารงานโดยนางแสงดาวศรีจันเวียงผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะนายคมชาญคมพิษบำเพ็ญรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายเบญจพัฒน์วงคอกสูงครูชำนาญการพิเศษทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางดวงใจขาวงามครูชำนาญการทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายอดิศักดิ์แก้วใสครูชำนาญการทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษานางนงนุชแซ่จึงครูชำนาญการทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษานายวงเจริญยอดทองครูชำนาญการทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีบุคลากรทั้งหมด80คนวิทยาลัยการอาชีพสังขะได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.เปิดทำการสอน7สาขาวิชาได้แก่1สาขาวิชาการบัญชี2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3สาขาวิชาช่างยนต์4สาขาวิชาช่างกลโรงงาน5สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง6สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และ7สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะเกียรติประวัติของสถานศึกษาสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2561รางวัลสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำยอดเยี่ยมปีการศึกษา2562รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยมรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมและขวัญใจมหาชนน้องห่วงใยการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์อาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีการศึกษา2564รางวัลผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคระดับ4ดาวปีการศึกษา2564รางวัลระดับชาติจากการประกวดแข่งขันกองลูกเสือรางวัล
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือปีการศึกษา2565รางวัลชนะเลิศระดับชาติการประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและผู้บังคับบัญชาดีเด่นอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานศึกษาขนาดกลางปีการศึกษา2565จากอดีตจนถึงปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพสังขะได้สร้างเกียรติประวัติและทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนสังคมและมุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ